โครงการอบรมผู้นำนำการเปลี่ยนแปลงหรือ Leadership for Change โดยมูลนิธิสัมมาชีพก่อตั้งขึ้นโดยมีจุดมุ่งหวังบ่มเพาะผู้นำสร้างความเปลี่ยนแปลงในบริบทต่างๆของสังคมในปีนี้โครงการได้เดินหน้ามาสู่รุ่นที่13เราคาดหวังว่าโครงการ Leadership for Change รุ่นที่13จะเป็นจุดเชื่อมต่อกับภาคส่วนต่างๆไม่ว่าจะเป็นวิสาหกิจชุมชนเกษตรกร SME องค์กรธุรกิจขนาดใหญ่ภาครัฐรัฐวิสาหกิจในการพัฒนาพื้นที่โครงการต่างๆร่วมกันสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชนขับเคลื่อนประเทศไปสู่ทิศทางแห่งความรุ่งเรืองดังปณิธานของมูลนิธิสัมมาชีพที่ว่าสัมมาชีพเต็มพื้นที่เราจึงเน้นถ่ายทอดองค์ความรู้ที่หลากหลายรอบด้านบรรยายโดยกูรูผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆ CEO องค์กรชั้นนำตลอดจนผู้นำชุมชนปีนี้มูลนิธิสัมมาชีพก็ตั้งมาได้10กว่าปีแล้วแล้วก็จะมีนักศึกษาหลักสูตรผู้นำนำการเปลี่ยนแปลงเนี่ยเป็นรุ่นที่13เพราะฉะนั้นจำนวนผู้นำนำการเปลี่ยนแปลงที่สร้างขึ้นไว้รวมทั้งรุ่น13ด้วยเนี่ยน่าจะเป็นจำนวนมากพอที่เรียกว่า critical mass ที่จะก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสนุกสนานครับเป็นหลักสูตรที่มีความมุ่งมั่นชื่อมันก็บอกอยู่แล้วว่า leadership for change แปลว่าอะไรครับแปลว่าเรากำลังจะหา leader เรากำลังจะหาผู้นำนะฮะนำไปไหนนำไปเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไงครับหลายคนที่มีความต้องการในการสร้างการเปลี่ยนแปลงในชุมชนและโดยเฉพาะการสร้างการขับเคลื่อนที่จะเพิ่มการสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้กับชุมชนชาวบ้านในเศรษฐกิจท้องถิ่นเนี่ยหลายคนที่ได้ลงไปทำงานแล้วหรือที่ได้เกี่ยวข้องหรืออยากจะมีโครงการในลักษณะนี้ก็ผมคิดว่าหลักสูตรนี้จะเหมาะสำหรับการรวมกันในการมาทำแต่หัวใจสำคัญคือการนำไปสู่การพัฒนาของชุมชนฐานรากหรือที่เรียกว่า area base ก็คือการใช้พื้นที่เป็นตัวตั้งในการพัฒนานะครับซึ่งการใช้พื้นที่เป็นตัวตั้งนั้นคือรากของการพัฒนาที่นำไปสู่ความเข้มแข็งของชุมชนในมิติหลากหลายไม่เฉพาะเศรษฐกิจอย่างเดียวความประทับใจอันแรกเนี่ยที่เราได้สัมผัสก็คือผู้บริหารผู้ก่อตั้งนะครับกับบุคลากรทุกคนของมูลนิธิเนี่ยเรามีเป้าหมายอยู่อย่างหนึ่งก็คือว่าความที่ต้องการจะพัฒนาจะยกระดับของชุมชนต่างๆขึ้นมาได้อะไรจากการรวมคือได้เพื่อนได้เครือข่ายแล้วก็สิ่งสำคัญคือได้กับความคิดที่รู้ว่าเราไม่สามารถที่ทำงานโดดเดี่ยวได้แต่ว่าหลักสูตรผู้นำทำการเปลี่ยนแปลงเนี่ยจุดยืนของหลักสูตรค่อนข้างชัดว่าต้องการสร้างผู้นำเพื่อที่จะไปเป็น change agent ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในมิติต่างๆของสังคมนะคะแล้วก็รวบรวมตัวแทนที่มาเข้าอบรมไม่ว่าจะเป็นภาครัฐภาคเอกชนภาคประชาสังคมมันก็เป็นคอมบิเนชันที่ค่อนข้างจะมีความลงตัวนั่นหมายความว่าผู้ที่จบการศึกษาหรือว่าผ่านการอบรมจากหลักสูตรนี้เนี่ยก็จะไปเป็นบุคคลสำคัญที่จะไปขับเคลื่อนในภาคส่วนต่างๆสิ่งที่ได้จากการมาเรียนก็แน่นอนค่ะเราได้เพื่อนค่ะก่อยมองว่าเป็นเพื่อนมากกว่าที่จะเป็นคอนเนคชันบางทีคอนเนคชันมันอาจจะมีวัตถุประสงค์อย่างอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องแต่คำว่าเพื่อนเนี่ยคือเราต้องการที่จะช่วยเหลือซึ่งกันและกันถ้าเพื่อนเดือดร้อนเราก็ยินดีที่จะเข้าไปช่วยเหลือเขาโดยที่ไม่ได้ต้องการอะไรตอบแทนนะคะเราเหมือนได้เพื่อนที่จะมาร่วมอุดมการณ์ร่วมกันทำงานเพื่อที่จะพัฒนาชุมชนแล้วก็สังคมรอบด้านให้มันดีขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเศรษฐกิจเรื่องของสิ่งแวดล้อมต่างๆนำไปสู่ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของคนในชุมชนนั่นเองนะคะ
พอเราเข้าไปแล้วเราก็ได้ไปเรียนรู้จากหลักสูตรนี้ว่าหลักสูตรนี้สอนให้เรารู้ว่าการจะเปลี่ยนแปลงตัวเองทำยังไงได้บ้างเราต้องมีจุดยืนเป็นของตัวเองก่อนเราต้องรู้จักตัวเองก่อนค่ะเราถึงจะไปเปลี่ยนแปลงคนอื่นได้เป็นหลักสูตรที่เปลี่ยนโลกทัศน์เปลี่ยนมุมมองของผมมากนะครับเพราะปกติเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยผมเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านน้ำนะครับทำงานทางด้านปลาปลาแล้วก็ทำงานเฉพาะจุดที่เราทำอยู่ตรงนั้นแต่คราวนี้พอเรามีโอกาสเนี่ยมาเรียน LLC 12ตรงนี้เนี่ยทำให้ผมเนี่ยมีเพื่อนมีเครือข่ายภาคีเครือข่ายที่เรียนด้วยกันเนี่ยจำนวนมากนะครับก็เป็นหลักสูตรที่ดีมากๆนะครับขอเชิญชวนทุกท่านนะครับอยากจะเรียนทุกท่านว่าอยากจะเชิญชวนนะคะให้ทุกท่านมาร่วมกันในหลักสูตรนี้มาร่วมกันช่วยสร้างสังคมที่ดีชุมชนที่เข้มแข็งสามารถที่จะดูแลตนเองได้อย่างยั่งยืนตลอดไปค่ะโครงการ Leadership for Change เป็นโครงการที่จัดทำหลักสูตรโดยมูลนิธิสัมมาชีพมาร่วมขบวนการสร้างความเปลี่ยนแปลงกับเราผู้นำนำการเปลี่ยนแปลง Leadership for Change